สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคการตัดผมอีกนะครับผมเริ่มเลยก็สร้างตัดทรงให้ดูสวยงามก่อนนะครับผมเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อทำการเฟดนะครับผมสะบัดไล่เงานะครับผมใช้ข้อมือสะบัดจนเงาขึ้นนะครับผมให้สีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเก็บรายละเอียดรอยต่อของสีนี้นะครับผมสบัดเก็บรอยต่อให้เรียบร้อยนะครับผมตั้งระดับเบอร์สูงนะครับผมค่อยๆตั้งระดับไปนะครับผมให้ระยะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสบัดเบอร์ 0.5 สร้างเงาขึ้นไปอีกนะครับผมมันสบัดนะครับผมเก็บรอยต่อต่างๆให้เรียบร้อยนะครับกันขอบนะครับผมให้ดูงานดูละเอียดขึ้นนะครับผมส่วนงานด้านบนนะครับผมดึงผมที่180องศานะครับผมตัดตามขนานรูปหัวไปเลยนะครับผมส่วนงานด้านข้างดึงผมมาที่90องศานะครับผมตัดได้เลยนะครับผมในด้านหน้าสร้างกรอบทรงด้านหน้าหน่อยนะครับผมให้อยู่ประมาณบนคิ้วก็ได้นะครับผมโอเคเริ่มลูกเล่นให้กับนายแบบเราหน่อยนะครับผมใช้ลายนะครับผมและจำเป็นที่จะต้องเซตกับโปรเมทนะครับผมเพื่อผมที่จะได้ดูเงานะครับผมวอลลุ่มจะได้ชัดขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับคนจิกตัดทรงนี้เท่มากครับผม